รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกวันนี้พี่เยี่ยมที่พังงาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่พังงานะแล้วก็เข้ามาเดินในป่านะครับป่าหลังบ้านที่โจจังเกิลนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์แปลกๆหรือว่าจะมาเจอพวกงูเจอพวกแมลงอะไรแปลกๆกันบ้างนะครับก็ติดตามชมคลิปด้วยกันนะครับวันนี้น่าจะสนุกนะครับเราจะเดินถึงกลางคืนเลยวันนี้ไปและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกพี่โจรกมากครับป่าที่นี่โคตรรกเลยโหรังของนกกังเขนน้ำหลังแดงนะครับเนียนมากเลยเห็นไหมแต่ไม่มีแล้วไม่มีตัวแล้วเพราะว่าเขาน่าจะย้ายออกไปแล้วครับสร้างได้แบบโอ้โหเนียนมากเลยเห็นไหมเนียนกับธรรมชาติตรงนี้มากเลยนี่รังของนกนะนี่รังนกโอ้โหโคตรเนียนโอ้โคตรสวยเลยนะครับที่นี่ธรรมชาติก็ชื่นใจแล้วโอ้อุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมานะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเขาอนุรักษ์กันดีมากที่นี่จังหวัดพังงาเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เรารบกวนเขาเยอะเดี๋ยวรอเขารู้สึกปลอดภัยแล้วเขาจะออกมาหน้าปากรูเองนะครับพรุ่งนี้เร็วมากๆแล้วก็ถ่ายรูปยากถ้าไม่ขุดหรือว่าจับออกมาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะแต่ว่าเราไม่ใช่สายนั้นเนาะเราเป็นสายนุรักษ์นะครับเราเป็นสายมาเดินดูมาเดินเที่ยวนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อก็อีกหลายกิโลอยู่นะพี่โจเนาะใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากลางคืนน้องเขาจะออกมาไหมก็จะมาดูน้องอีกรอบไปแสงทองแดงเลยนี่ครับคลิปนี้ทองแดงเลยเราผสมได้ได้แต่งตายก็ได้ผีมาปื้มนี่ครับโอ้โหต้องค่อยๆก้มเดินไปนะเส้นทางมันเดินยากมากต้องระวังงูด้วยอ๋อติดไม้ไผ่สุดยอดเลยอู้เราสูงด้วยเราก้มลำบากตอนนี้เจอจักรจันทร์งวงกระเหลี่ยงนะครับซึ่งเป็นจักรจันทร์ที่ขึ้นชื่อมากๆว่าโคตรไวนะเหมือนจะนิ่งๆจับง่ายแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะจับได้ไหม ลองดูถ้าจับได้พี่โจให้200 ดูเลยนะมันช้ากระดิกแล้วเอานะเริ่มนะมันช้าตัวนี้เอาจับเลย1 2ปุ๊บโคตรเร็วอ่ะตอนนี้เราเจอเจ้าไทโรไบบิทเทิลนะครับก็เป็นกลุ่มแมลงย่อยสลายเนาะเดี๋ยวจะจับมาให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันหายากนะครับแล้วก็มีราคาในตลาดสัตว์เลี้ยงด้วยเขาใส่ไว้ในตู้ย่อยสลายพวกมูลสัตว์ซากพืชซากสัตว์นะครับเดี๋ยวลองจับมาให้ดูนะเอาตัวใหญ่สุดเลยมีหลายตัวด้วยตรงนี้ว้าวสุดยอดไปเลยเจ๋งไหมครับเหมือนแบบแมลงโบราณเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วดูตัวเขาเห็นไหมฮะมันก็เป็นปล้องๆเหมือนกันหัวข้อ
แล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งแล้วก็ท้องนะครับแล้วก็จะมีขอบสีส้มๆตามตัวนะเห็นไหมโหอัศจรรย์มากเลยครับสัตว์พวกนี้แล้วก็เจอหลายตัวด้วยนะ6ขานะครับเจ้าไทเลไบต์ตัวนี้6ขาเนาะแล้วก็นี่เหมือนรูปทรงของแมลงโบราณนะครับเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยเขาขายกันในตลาดประมาณเท่าไหร่นะพี่โจ200 300ประมาณนั้นแพงนะเนี่ยสำหรับแมลงแบบแค่อย่างเงี้ยแพงนะสำหรับแค่แมลงย่อยสลายนะแพงมากเลยโอเคเราเอาเขาเก็บไว้ที่เดิมแล้วกันเนาะเห็นไหมไทโลไบต ก็ตอนนี้พวกเรามาถึงหมายของเราแล้วนะครับเราก็จะนั่งพักกันสักชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็รอให้มืดแล้วพอมืดอีกทีนึงเราก็จะเริ่มเดินส่องสัตว์กันนะครับเพราะว่ากลางคืนสัตว์มันจะออกหากินมากกว่านะครับอาจจะเห็นงูเด็ดๆกิ้งก่าเด็ดๆแมลงเด็ดๆก็ไม่รู้จะเจออะไรนะครับค่อยๆว่ากันอีกทีนึงก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะโอเคได้แล้วกบพูดด้วยใหญ่มากนี่กินได้นะครับกบนี้จริงๆอ่ะแต่เราจะไม่กินน้องเขาเราจะปล่อยไปที่โจจับได้นะครับมือ survival อันดับหนึ่งของพังงานะครับจับกบตัวเริ่มได้นะครับที่จริงแล้วถ้าเรามาเอาตัวรอดในป่าเนี่ยไอ้เจ้าตัวกบขนาดนี้นะมันเป็นมือใหญ่เลยนะครับพี่โจใช่แล้วครับมันคือกบอะไรครับนี่กบทูตนะครับกบทูตอ้าวติดพรบนี่หว่าใช่ ใหญ่มากนะครับแสดงว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็อาหารของเขาเยอะมากๆเลยเนาะก็ถือว่าเป็นกบใหญ่ของภาคใต้เนาะอยู่ในป่าบนภูเขาที่สูงอะไรอยู่หมดเลยนะจริงๆแล้วคือไปหลายทริปแล้วก็เจอเนาะเจอแต่ว่าเพิ่งเจอตัวใหญ่ในวันนี้ครับอาหารงูด้วยอาหารงูที่ดีด้วยใช่ครับก็หวังว่าจะเจอตัวที่เราอยากเจอด้วยนะครับตัวนี้เราเจอเหยื่อของตัวที่เราอยากเจอเนาะก็เดี๋ยวลองเดินหาไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะเจออะไรตอนนี้เราอยู่ข้างลำธารมันก็เลยมีกบมีเขียดเยอะนะครับก็เลยนั่นแหละก็เลยจับมารีวิวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราปล่อยละโอเคเดี๋ยวเราปล่อยน้องกบพูดเลยดีกว่าก่อไฟก่อนไม่ก่อนปล่อยฮะก่อไฟก่อนไม่ก่อนก่อไฟก่อนปล่อยจะก่อทำไมตอนนี้จุดที่เราพักผ่อนอยู่นะครับบนต้นไม้สูงเนี่ยมีงูเหลือมอยู่บนหัวเราเลยมีงูเหลือมอยู่บนหัวเลยนะครับลุ้นว่าจะกระโดดลงมาในน้ำไหมจะได้จับมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะฮะแต่ว่าเป็นตัวไม่ได้ใหญ่มากเนาะสูงมากสูงมากเลยอยู่ประมาณ10กว่าเมตรอ่ะใช่สูงมากเลยสูงมากเลยโอ้โหโอ้โหแล้วโผล่แล้วหัวหัวสวยมากเลยฮะขาวๆเลยเดี๋ยวลองซูมดูนะจะได้ไหมกล้องผมน่าจะซูมไม่ได้แต่กล้องพี่โจซูมได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดึงฟุตมาแล้วกันเดี๋ยวดูนะดูนะงูเหลือมโอเคได้แล้วพี่โจส่องไฟเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหโอเคนี่นะครับเจอเจ้าบ้านแล้วงูลายสอน้ำตกนะฮะหรือลายสอสามเหลี่ยมงูลายสอสามเหลี่ยมนะลายสอลายสามเหลี่ยมไม่กล้าจับตอนแรกนึกว่าเป็นลายสับคอแดงมันเหมือนเลยมันคล้ายๆเลยแต่ว่านั่นแหละเพราะว่ามันมืดเนาะแต่ก็นะครับถ้าไม่มีพี่โจไม่ได้เห็นนะครับคนใต้คนใต้จับงูก็ไปทีนึงก็ไปทีกันมันเบื่อเจ็ด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 โอเคครับก็เดี๋ยวเราปล่อยน้องเขาเนาะมันบิดฟังมันบิดเนี่ยอ้าวเกลีย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 วโอ้โอ้ตลกดีโอ้โหดูฟันโ
องทองช่วงทองนะครับจับเลยเดี๋ยวนะครับช่วงทองนะครับมีกดโคนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเนี้ยใช่ไม่ใหญ่ป้องทองครับป้องทองพี่โจใช่ป้องทองก็เลยแต่พี่ไม่อยากจับมันเยอะร่องทองนะครับเป็นงูตระกูลบอยก้านะครับนี่เรามาเจอขวางทางเราก่อนกลับบ้านนะครับลงมากินน้ำครับลงมากินน้ำนี่ครับก็สวยนะไซส์ก็ประมาณเม็ดกว่าๆนะครับสวยปากไหมดีดุด้วยนี่ป้องทองครับป้องทองพี่โจสุดยอดพี่โจยิ้มหน่อยเย้โกลดิงคัตสเนกครับนี่โอ้ยป้องทองครับป้องทองเหม็นมากเลยครับเม็ดกว่านะตัวนี้เม็ดกว่าเฮ้ยเหม็นไหนดูหน้าเยี่ยวใส่ปากเลยเนี่ยโอเคไปโอเคปล่อยนะครับปล่อยนะปล่อยครับตอนนี้ฝนตกแต่ว่าพี่กลับมาดูเจ้าอิเล็กทริกบลูที่เดิมนะครับเจออีกตัวนึงใช่ไหมพี่โจตัวอะไรอีกนี่อิเล็กทริกบลูใช่เหรอไม่เห็นโอเคตอนนี้ยังอยู่หน้ารังของแมงมุมอิเล็กทริกบลูนะครับตอนนี้น้องเขาออกมาโชว์ตัวให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็สวยงามมากๆสมชำล่ำลือนะครับว่าเป็นแมงมุมพารันทูล่าที่สวยที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ราคาแพงมากๆนะไม่รู้เป็นคาบสุดท้ายหรือยังตัวนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทุกอย่างมันมัวไปหมดเลยนะครับก็ต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบไปเนาะก็อิเล็กทริกบลูเนี่ยมันเป็นพารันทูล่าสายพันธุ์ไทยนะที่เมื่อก่อนราคาสูงมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับไม่ถึง10ปีประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอเริ่มมีคนจับมาเพาะพันธุ์แล้วมาขายในตลาดสัตว์เลี้ยงก็ตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาเพาะกันได้แล้วเนาะก็เป็นแมงมุมที่สวยงามมากๆนะครับเป็นแมงมุมที่สีดำแล้วก็มีเหลือบสีน้ำเงินหรือว่าสีม่วงประมาณนั้นนะครับเขาเลยเรียกว่าแมงมุมอิเล็กทริกบลูหรือว่าชื่อภาษาไทยที่เป็นชื่อเล่นๆเนี่ยก็คือว่าแมงมุมบึ้งสายฟ้านะครับสวยงามมากได้เห็นตัวจริงๆเลยตรงนี้ตื่นเต้นมากนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเริ่มจะถ่ายทำไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปอะไรจบไม่ได้ก็อาจจะจบตรงนี้เลยนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะฝนตกหนักนะตอนนี้ก็หลบอยู่ในถ้ำที่มีอิเล็กทริกบลูนี่แหละโอเคนะ